พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ณหอรัศดากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือปรากฏหลักฐานการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีการบูรณะปรับปรุงและก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคาร2ชั้นเป็นแถวยาวเมื่อพุทธศักราช2413และพระราชทานนามหอรัศดากรพิพัฒน์เพื่อเป็นที่ทำการกรมพระคลังมหาสมบัติมีหน้าที่บริหารงานด้านการจัดเก็บระเบียบภาษีอากรต่อมาอาคารนี้ได้กลายเป็นที่ทำการของหน่วยงานอย่างน้อย4หน่วยงานได้แก่สำนักงานธนาคารชาติไทยกรมธนารักษ์ราชบัณฑิตยสถานกองพระราชพิธีจากนั้นจึงว่างเว้นจากการใช้งานในพุทธศักราช2546สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้อาคารหอรัศดากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานที่ปรึกษาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งยังเสด็จแทนพระองค์เพื่อเปิดพิพิธภัณฑ์ในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2555และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9พฤษภาคม2555ในวันที่11กรกฎาคม2555สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นการส่วนพระองค์สร้างความปลื้มปิติแก่คณะทำงานและผู้มารอเฝ้ารับเสด็จพิพิธภัณฑ์ผ้าจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งหวังให้เป็นแหล่งความรู้ที่ยั่งยืนเกี่ยวกับผ้าตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทยผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผ้าชนิดต่างๆและการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันสะท้อนผ่านเครื่องแต่งกายในราชสำนักยุคต่างๆรวมทั้งฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศโดยจัดแสดงงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าทั้งของราชสำนักและผ้าพื้นเมืองจากท้องถิ่นต่างๆอย่างพิถีพิถันด้วยมาตรฐานการจัดแสดงระดับสากลนอกจากเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยแล้วพิพิธภัณฑ์ผ้ายังเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรักษาดูแลสมบัติงานหัตถศิลป์สิ่งทอของผ้าไทยตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง